แรกเริ่มเดิมทีประเทศไทยมีการใช้รถเทียมม้าในการเดินทางแม้จะไม่ต้องอาศัยน้ำมันเชื้อเพลิงแต่การบริการก็ไม่รวดเร็วทันใจพระยาภักดีนรเศรษฐ์หรือนายเลิศเศรษฐบุตรจึงได้ปรับปรุงกิจการรถม้าให้กลายเป็นการใช้รถแทนโดยนำรถยนต์3ล้อแบบมีที่นั่ง2แถวมาวิ่งทำให้นั่งได้ถึง10คนและขยายเส้นทางได้ไกลขึ้นดังนั้นตั้งแต่ปี2456แรกมีรถเมล์ที่สยามหรือที่นิยมเรียกว่ารถเมล์ขาวจึงออกวิ่งให้บริการจากประตูน้ำสระปทุมถึงบางลำพูเป็นสายแรกและขยายไปจนทั่วกรุงเทพกิจการรถเมล์ไทยเจริญก้าวหน้าจนกระทั่งมีการรวมกิจการภาคเอกชนและเปลี่ยนรูปแบบเป็นรัฐวิสาหกิจในเวลาต่อมา